ฟุตโนตบทบาทครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตกับภาคใหม่พิธาลิ้มเจริญรัตน์การออกโรงต้านข้อเสนอในเรื่องเทเลอร์สวิฟต์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยนายสุรชัยจันทิมาธรเป็นผลดีอย่างยิ่งให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่เพียงทำให้เรื่องราวของเทเลอร์สวิฟต์มากด้วยสีสันหากแต่ยังก่อให้เกิดการเปรียบและสร้างนิยามใหม่เป็นนิยามความเป็นซ้ายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แบกรับมรดกความเป็นซ้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่และมาจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพลันที่นายสุรชัยจันทิมาธรซึ่งอยู่ในสถานะแห่งครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตออกมาเยาะเย้ยและเรียกร้องให้ล้มเลิกการโพสต์ข้อความถึง Taylor Swift ความหมายย่อมหมายความว่าสถานะแห่งความเป็นซ้ายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีความต่างจากบรรทัดฐานแห่งความเป็นซ้ายโดยพื้นฐานก็เพลงเพื่อชีวิตเป็นรูปธรรมแห่งเพลงอันสืบทอดมาจากยุคของจิตภูมิศักดิ์ของสุธรรมบุญรุ่งมิใช่หรือเท่ากับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่างจากจิตภูมิศักดิ์สมญานามของนายสุรชัยจันทิมาธรที่ว่าครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตมิได้ได้มาจากโชคช่วยหรือเพราะความบังเอิญตรงกันข้ามมีผลงานและมีการปฏิบัติที่เป็นจริงเป็นการปฏิบัติในทางการเมืองตั้งแต่ก่อนเดือนตุลาคม2516และที่สำคัญคือหลังเดือนตุลาคม2519ในยุคเดือนตุลาคม2516อาจรับฟังได้จากเพลงคนกับควายหรือตายสิบเกิดแสนขณะที่ในยุคหลังเดือนตุลาคม2519เพียงฟังถังโถมโหมแรงไฟเพลงเดียวก็เพียงพอแล้วพลันที่ครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตออกมาเยาะเย้ยถากถางแนวคิดในแบบของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สถานะแห่งความเป็นซ้ายในแบบของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ไม่มั่นคงเพราะหมายถึงความแตกต่างไปจากบรรทัดฐานอันวางเอาไว้อย่างหนักแน่นจากจิตภูมิศักดิ์นักคิดนักเขียนยิ่งสังคมให้ความสะใจกับการแสดงออกในเชิงซ้ายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าเป็นเรื่องตลกยิ่งทำให้กระแสต้านอันมาจากนักร้องทั้งหลายกลายเป็นเรื่องหน้าหัวร่อขณะเดียวกันก็สถาปนาซ้ายในแบบก้าวไกลขึ้นมาเป็นซ้ายที่แอบอิงอยู่กับเทเลอร์สวิฟต์เดินไปบนห่วงโซ่ใหม่ในทางเศรษฐกิจอาศัยกลไกแห่งเศรษฐกิจใหม่ให้ดำรงอยู่อย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่คือภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันมีผลสะเทือนต่อพรรคก้าวไกลอย่างลึกซึ้งทรงพลังราชกิจจาประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายราชกิจจาประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายจะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้นเมื่อวันที่7กรกฎาคม66ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ถึง 2569ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้นหรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วัยชนซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนแล้วแต่กรณีแต่ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้
จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้นประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่30มกราคม2533อนุมัติในหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก3ปีและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540มาตรา 7.4 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎมติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับคำสั่งหนังสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาสำนักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ถึง2569ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่29มิถุนายนพ.ศ. 2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทินรี่พายลั่นเจอกันในชั้นศาลไลฟ์ขายน้ำปลาร้าประชดดราม่ากวาด 300,000 ขวดกลายเป็นดราม่าอีกครั้งของแม่ค้าออนไลน์คนดังทินรี่พายที่ถูกเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าร้องไห้ออกสื่อระบุว่าถูกทินรี่พายเทออเดอร์น้ำปลาร้าต้องกู้เงินมาสร้างโรงงานนับ10ล้านนั้นแม้ว่าพิมรี่พายจะออกมาชี้แจงไปแล้วว่าเป็นเพราะสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงทำให้ไม่รับสินค้าดังกล่าวล่าสุดพิมรี่พายได้ออกมาไลฟ์ขายของอีกครั้งพร้อมระบุว่ารอบที่แล้วดราม่าไม่แรงขนาดนี้แถมอะไรพร้อมประกาศรอบนี้ดราม่าแรงทำให้จัดโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นดราม่าขายให้ลูกค้าแบบขาดทุนไปเลยโดยระบุว่าสินค้าของเธอมีคุณภาพไม่มีคุณภาพไม่ขายก่อนที่จะประกาศโปรโมชั่นพร้อมระบุว่า1นาทีเธอสามารถขายได้ 50,000 ขวด15นาทีกวาดยอดไปได้ 3.5 แสนขวดก่อนหยุดโปรโมชั่นดังกล่าวระหว่างไลฟ์สดได้ระบุด้วยว่าทุนไม่ใช่13บาทเพราะว่าไม่ได้ทำและไม่ทำถ้าไม่ได้คุณภาพมาตรฐานที่แบรนด์ตั้งไว้ด้วยความเป็นแบรนด์ของแม่อีพิมที่ขายตั้งแต่ปี2564ปีนี้เข้าปีที่3ความเป็นแบรนด์แม่อีพิมสีกลิ่นเนื้อรสความเข้มข้นต้องเป๊ะทั้งนี้พิมรี่พายได้ระบุว่าเธอจะเล่าให้ฟังเรื่องดราม่าก่อนที่จะขายของไปเรื่อยๆก่อนปิดท้ายว่ากูเล่าแน่แต่ก็เล่าในชั้นศาลไปแล้วบายบาย